พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่29มกราคม2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดทำความเข้าใจกับตนเองว่าบัดนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาที่เรียกว่าวงแห่งธรรมะหน้าที่ของผู้มีความเป็นอยู่กับวงแห่งศาสนาในความเป็นนักบวชของตนโปรดได้ทราบตนเสมอว่าแม้จะอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันที่เรียกว่าโลกก็ตามแต่ว่าความเป็นอยู่ความรู้จิตความประพฤติทุกด้านของนักบวชผู้อยู่ในวงแห่งพระศาสนาย่อมมีความแตกต่างกันกับโลกทั่วๆไปจะยากจะง่ายจะลำบากคือเครื่องสะดวกอย่างใดต้องเป็นผู้อุตส่าห์พยายามดำเนินไปตามหน้าที่ที่เข็มทิศแห่งธรรมได้ชี้บอกไว้แล้วอย่างใดอย่าปล่อยให้ความอิจฉาละอาใจเข้าแทรกสิงภายในใจจะอยู่ในโลกแห่งธรรมะนี้ไม่ได้โลกที่อยู่ทั่วดินแดนเขาเป็นอยู่ด้วยความฝึกเพื่องความสะดวกความสุขความทุกข์ความยากความง่ายเช่นเดียวกันกับโลกแห่งธรรมะของเราเพราะใครอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องบังคับที่จะให้ดำเนินกิจการงานทั้งยากและง่ายสิ่งบังคับนั้นได้แก่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี้ทุกอาการที่มีอยู่ในตัวของเราและตัวของสัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบำรุงรักษาเสมอไปถ้าขาดการบำรุงรักษาแล้วชีวิตจิตใจจะสืบต่อในร่างนี้ไปไม่ได้ต้องแตกสลายลงเพราะขาดปัจจัยเครื่องอุดหนุนเมื่อสิ่งจำเป็นซึ่งบีบบังคับให้เราจำต้องทำงานเรื่องของงานยากบ้างง่ายบ้างการไปการมาทุกอย่างที่เพื่อความจำเป็นอันนี้ทุกๆคนและทุกตัวสัตว์จึงฝ่าฝืนไปไม่ได้จะยากง่ายลำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปเราอยากเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านโน้นเมืองโน้นประเทศนี้ประเทศโน้นจะมีความสะดวกกายสบายใจไม่มีสิ่งมารบกวนให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโลกไหนก็คือโลกแห่งดินฟ้าอากาศโลกแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอตัวด้วยกันไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรืออยู่เหนืออำนาจของโลกบีบบังคับโลกบีบบังคับคือธาตุขันธ์นี้ไปได้
สัตว์ตัวเล็กๆก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตนสัตว์ตัวใหญ่ก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตัวเองมนุษย์และสัตว์ทุกๆชั้นทุกๆประเภทย่อมมีความจำเป็นเท่าเทียมกันในการที่จะวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อจะลดหย่อนผ่อนผันความบีบบังคับของธาตุขันธ์ให้เป็นไปพอประมาณเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจะผิดแปลกกันอยู่บ้างก็เพียงว่าทำตามหน้าที่หรือความจำเป็นและเพศของแต่ละฝ่ายเท่านั้นส่วนเรื่องการงานนั้นที่แปลว่าการกระทำนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้อยู่ในโลกต้องฝืนความลำบากด้วยการทำงานแสวงหารายได้ไม่ฝืนก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่บีบบังคับนั้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแม้ที่สุดเรารับทานอิ่มหนำสำราญแล้วโรคภายในกายยังต้องมีขึ้นอาการใดที่เป็นไปอยู่ในกายไม่ปกติอาการนั้นแสดงว่าจะต้องการสิ่งเยียวยาเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องวิ่งเต้นขวนขวายสุดวิถีทางเพื่อสิ่งที่บกพร่องหรือจำเป็นซึ่งบีบบังคับอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงฉะนั้นการงานของโลกกับการงานของธรรมจึงมีหน้าที่ดำเนินไปตามเพศของตนหรือตามความจำเป็นของตนแต่ละฝ่ายละฝ่ายไม่มีโลกใดไหนจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำกิจการงานใดๆไม่กระทบความยากความลำบากความทุกข์ความผุดเคืองเพราะโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ของผู้ผุดเคืองเป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้ยุ่งยากและสัตว์ผู้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาทุกๆสิ่งซึ่งเป็นความจำเป็นแก่ตนเองมาเยียวยาเสมอถ้าตัวเองมีความเกียจคร้านและความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถจะปกครองตนได้ก็ยิ่งมีความทุกข์ทวีคูณขึ้นเป็นลำดับในบุคคลและครอบครัวนั้นๆหรือในสัตว์ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นกิริยาของสัตว์และบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขวักขวายให้เราได้เห็นอยู่นี้ทั้งบนแผ่นดินบนอากาศตามบ้านตามถนนหนทางเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยบุคคลที่วิ่งขวักขวายกันอยู่เพื่อสิ่งจำเป็นซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของตนทั้งนั้นผู้อยู่ในน้ำก็ต้องแสวงหาผู้อยู่บนบกก็ต้องแสวงหาอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งว่อนกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะอยู่เฉยๆได้นี่โลกมันจำเป็นอย่างนี้เรื่องโลกจำเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่หมายถึงส่วนรวมทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าโลกบุคคลและสัตว์รวมกันเข้ามากๆตลอดวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้รวมกันเข้าท่านเรียกว่าโลกจะโลกไหนก็ต้องเป็นโลกวิ่งเต้นขวนขวายด้วยความทุกข์ความลำบากเหมือนกันนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนา
แม้จะให้ชื่ออันหนึ่งก็ไม่ผิดว่าโลกแห่งธรรมะคือเป็นวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับโลกทั่วไปเราจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อเยียวยาสิ่งที่บกพร่องหรือขัดขวางภายในจิตใจของเราให้คอยหมดไปเป็นลำดับถ้าเราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนาว่าเป็นของลำบากไม่สามารถจะประพฤติตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วเราไปอยู่โลกไหนเราจะสามารถปกครองตัวของเราได้เพราะเราอยู่ในธรรมเราก็ไม่สามารถเราอยู่ในโลกเราจะไปหาความสามารถมาจากไหนเพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเราและความไม่สามารถก็เกิดขึ้นจากเราคนเดียวขอให้คำนึงถึงเรื่องของตัวเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความอาถรรพ์ร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งอยู่ในวงแห่งพระศาสนาประการหนึ่งเราที่อาศัยวงของพระศาสนานี้ได้ครบได้ฉันได้อยู่ได้หลับได้นอนได้ใช้ได้สอยด้วยความสะดวกสบายนี้เป็นมาเพราะเหตุใดทุกสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกพระพุทธเจ้าที่จะได้อุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทำอย่างไรมันปรากฏว่าความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ได้เข้าเคลือบแฝงในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและเคลือบแฝงในธรรมะที่ทรงประทานไว้ทุกบททุกบาทรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่เจือไปด้วยความท้อแท้อ่อนแอความขี้เกียจคร้านความมักง่ายความประพฤติตนตามอำเภอใจชอบเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะทำลามกเหล่านี้แต่อุบัติขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรแก้วกล้าสามารถที่จะปลดเปลื้องพระองค์ด้วยความเพียรทั้งนั้นจนปรากฏเป็นองค์พุทธะขึ้นมาและสอนอัดสอนธรรมให้เราทั้งหลายได้รู้ร่องรอยเมื่อโลกทั้งหลายได้เห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็บวชเข้ามาเพราะความเชื่อเลื่อมใสในธรรมของพระองค์ท่านผู้ที่ให้อุปถัมภ์ประทานดูแลรักษาให้ชีวิตจิตใจของนักบวชเป็นประจำก็คือศรัทธาญาติโยมท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาแข็งกร้าวสามารถที่จะเสียสละของมีค่าของตนจะเป็นจำนวนมากน้อยไม่คำหนึ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้พระเจ้าประสงค์ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติที่อยู่หลับนอนก็บำรุงรักษามีศรัทธาสละทรัพย์ออกมาไม่คำนึงถึงคุณค่าราคาว่ามีเท่าไหร่ที่เราได้รับความสะดวกนี้ได้รับความสะดวกเนื่องมาจากคำว่าพุทธะคือองค์ของศาสนาซึ่งทรงดำเนินเป็นตัวอย่างและวางร่องรอยแห่งธรรมมาไว้พร้อมทั้งพระเมตตาถ้าหากเราจะเป็นคนอ่อนแอมองข้ามตัวเองไปเสียว่าทางโน้นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะดีแล้วจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวได้เอียงไปทางไหนก่อนเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากสำหรับผู้เราที่ไปอาศัย
จะไปอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนพาเราเป็นตัวของตัวไม่ได้ตามกำลังของเราก็ทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนลำบากหนักอกหนักใจถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่คดงอเหลือเกินขวางไม้ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆ ท่านโปรดได้ทราบว่าวัดป่าบันตาดนี้ไม่ใช่เป็นวัดแดนสวรรค์พอที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอุตสาห์พยายามยิ่งเต้นขวนขวายแน่ที่สุดข้อวัดปฏิบัติที่ประจำองค์ของพระแต่ละรูปละรูปก็เป็นเรื่องที่จะตัวเองจะพยายามบำรุงให้เกิดมีขึ้นด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดขึ้นเองผู้ก้าวเข้ามาสู่ที่นี่ก็ดีจะไปสู่ที่ไหนก็ดีอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรภาคเพียรอะไรจึงจะเรียกว่าวิริยะขันติความอดทนอดทนต่ออะไรจึงจะเรียกว่าขันติที่ชอบธรรมและเป็นธรรมประดับใจของผู้นั้นวิริยะก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบซึ่งจะสามารถผลิตผลให้ตนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนหรือความลำบากยากเย็นเฉ็นใจของตัวเองจะมีมากมีน้อยจะลำบากขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางหน้าที่ของตนมีความอดทนบึกบึนต่อสู้เสมอสมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้มีความอดทนจนเป็นศาสดาของโลกได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทนการอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเราต้องดูนิสัยของเราถ้าว่าเป็นนิสัยของเราเป็นผู้ที่มีความเบาบางอยู่แล้วจะบำเพ็ญเพียงนิดหน่อยก็สามารถจะรู้ขึ้นมาได้ตามต้องการแต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างนั้นผลไม่ปรากฏแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องรีบเปล่งหรือหนักมือเข้าไปเพื่อเห็นผลขึ้นมาถ้าทำขนาดนั้นยังไม่เข้าใจอีกเราต้องหนักเข้าไปอีกในทางความเพียรนั่นจึงชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตไม่ใช่จะไปลูบๆคลำๆแล้วตั้งคะแนนขึ้นมาให้ธรรมะอยู่เหนืออำนาจของตัวเองโดยที่ว่าเราบำเพ็ญเพียรมาเพียงขนาดนี้นั่นตามหลักธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกเช่นนั้นจะเพียงรูปๆคำๆเท่านั้นแต่เข้าใจว่าตนนี้มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาแล้วก็ตั้งคะแนนให้ธรรมะว่าเราบำเพ็ญขนาดนี้ไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรเราจะไม่ควรจะบำเพ็ญต่อไปออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนยังดีกว่านี้ถ้าคนคนนั้นออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนดีแล้วทำพระเจ้าก็ล้มละลายชิบหายคนที่มีแสนขี้เกียจแสนเกียจคร้านแสนทอดแท้อ่อนแอแล้วจะไปดำเนินอะไรให้เป็นไปโลกก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความเจริญไม่ใช่จะเป็นไปด้วยเพื่อความเจริญได้ด้วยความเกียจคร้านความอ่อนแอเท่านั้นผู้ที่ตั้งคะแนนให้ธรรมเป็นเครื่องกดขี่บังคับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีที่กล่าวนี้ก็จะไปตั้งคะแนนในให้โลกอีกเหมือนกันตกลงก็ไม่มีโลกอยู่เพราะไปโลกไหนก็คือโลกของเราโลกเกียจคร้านโลกอ่อนแอนี่เองไปทำความเดือดร้อนรังควานแก่ตัวเองให้รับความเดือดทุกข์ความทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกกายไม่สบายใจ
พราะความทุกข์ยากความลำบากหากินไม่พอปากพอท้องเพราะความขยันหมั่นเพียรไม่มีจะบำเพ็ญในทางธรรมะก็เป็นไปไม่ได้นี่โลกเกียจคร้านได้ฝังเข้าหัวใจผู้ใดแล้วต้องทำผู้นั้นให้เป็นคนล่มละลายตั้งหลักฐานไม่ได้นี่หลักสำคัญเราไม่ต้องไปตั้งคะแนนให้ธรรมะไม่ต้องไปบังคับให้ธรรมะมาให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นผลชั้นไหนก็ตามขอให้ตั้งคะแนนในตัวเองในเรื่องความเพียรเป็นหลักสำคัญวันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่เห็นผลเราทราบว่าที่เราเท่าที่เราทำนี้ไม่เห็นผลคือความสามารถหรือการกระทำของเราไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าอีกเพิ่มปริมาณความเพียรเพิ่มความสังรวมระวังเข้าทุกระยะการเอายังไม่ปรากฏเอาเพิ่มเข้าอีกพยายามระมัดระวังรักษาตัวสติกับความเพียรให้มีการจดจ่อเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผลนั้นเราไม่ต้องไปบังคับเพราะผลก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำอยู่นั่นเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาตั้งคะแนนให้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นผู้ตั้งคะแนนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นเรื่องของเหตุซึ่งผู้นั้นบำเพ็ญได้แค่ไหนแล้วผลจะเป็นของผู้นั้นขึ้นมาตามลำดับแห่งเหตุที่มีมากน้อยสมบูรณ์หรือไม่นั่นนี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่คนตำหนิโน้นตำหนินี้โดยไม่มองดูตัวว่าดีชั่วแค่ไหนไปที่นั้นอากาศไม่ดีไปที่นี้ที่อยู่ไม่สะดวกไปที่โน้นอาหารการกินไม่ดีไปที่โน้นหมู่เพื่อนไม่ดีนี่แสดงว่ามองข้ามตัวเองที่ดีหรือที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นของมีอยู่ประจำโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของดีและของไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นผู้ที่มุ่งโง่เขลาได้ก็จะได้ตั้งแต่การเที่ยวตำหนิโลกตำหนิสงสารโดยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในทางจิตใจแม้แต่นิดหนึ่งชื่อว่าความดีแล้วแล้วก็จะมองเตลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ก็เลยอยู่กับโลกไม่ได้ไปหาครูหาอาจารย์องค์ไหนก็คอยไปจ้องมองของท่านตรงนั้นเป็นยังไงท่านตรงนี้เป็นยังไงท่านดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนคอยจ้องมองถ้าไปถูกองค์ที่ท่านดีไอ้เราก็ไม่ได้มองดูเราว่าเราเป็นยังไงถ้าอกไปถูกองค์ของท่านที่เราเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของเราก็ไปเหยียบย่ำตำหนิท่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้มองดูตัวเองว่ามันเท่ากิ้งก่าหรือกิ้งเหลนหรือไม่ตัวของเรานั้นทำไมจึงใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเหยียบย่ำทับผมครูบาอาจารย์ไปหมดนั่นแล้วที่ภูเขาทั้งลูกมันคือทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวนี้ดียิ่งตัวนี้ฉลาดพอตัวดียิ่งตัวฉลาดพอเลยมันเลยทับเลยไปมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกลืมตัวของตัวนี่ก็เลยจับหลักจับเกณฑ์ไม่ได้ไปที่ไหนโลกก็ร้อนเพราะมันร้อนอยู่ที่หัวใจส่งออกไปขอบนอกขอบเขตจักรวาลมันก็ได้ใจเนี่ยแต่มันจะเอาของดีหรือของชั่วมาให้ตัวเองนั้นมันแล้วแต่ผู้ที่จะปรุงจะคิดหาเอาเองการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครปฏิบัติก็ชื่อว่าทำงานต้องมีความลำบากเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะเอานิสัย
ที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแต่ทางโลกนำมาใช้ในธรรมะนั่นก็จะทำให้เราเหลวคือตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกนั้นมันต่างกันสำหรับตระกูลและทรัพย์สินสมบัติเงินทองของแต่ละครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นคนมั่งมีลูกก็ได้รับความสะดวกสบายคิดอะไรต้องการอะไรก็ได้สมมากสมหมายนี่เคยอยู่ในความสะดวกสบายนั้นน่ะเวลาจะออกมาปฏิบัติธรรมะก็จะให้เป็นความสะดวกสบายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองนี่หลักสำคัญเห็นนิสัยนั้นเคยฝังอยู่ในใจเวลาออกมาแล้วทำตัวให้อ่อนแอเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หรือไปที่นั่นก็ตำหนินั่นไปที่นี่ตำหนินี่ตัวเองที่เป็นคนขวางโลกเลยไม่ตำหนิขวางทั้งโลกขวางทั้งธรรมเลยไม่ตำหนินี่ก็หาที่แก้ไม่ได้ตกลงก็เป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเปล่าในวงแห่งภาคาสาวพัฒน์คือนักบวชซึ่งเป็นผู้ควรจะดีให้เป็นที่ร่มเย็นของตัวเองและโลกสงสารให้ได้กราบไหว้หรือรับความร่มเย็นไปด้วยพร้อยให้เป็นสิ่งที่ล้มละลายไปหมดภายในตัวนั่นเรื่องของนักบวชแล้วต้องเป็นนักไตร่ตรองดูเหตุดูผลดูความประพฤติของตัวเองบกพร่องจุดไหนรีบแก้ไขเป็นลำดับไปเท่านั้นไม่ต้องเอาเรื่องความว่าง่ายหรือว่ายากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานของตนจะง่ายหรือยากก็จะทำให้ถูกต้องหรือให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ตนตั้งจุดมุ่งหวังไว้แล้วนั่นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ไปตั้งคะแนนให้ธรรมะแต่มาตั้งคะแนนให้ตัวเองแล้วนั่นแหละเราจะดีสังเกตตัวเองบกพร่องตรงไหนพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่จะบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถูกการสังเกตหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองในทางความประพฤติจะต้องมีวันดีขึ้นจิตไม่ว่าจิตใครจิตที่เกิดมาในโลกนี้เป็นจิตที่มีกิเลสด้วยกันอยากเข้าใจว่าจิตของใครจะเก่งกล้าสามารถไปโดยที่ไม่ได้อบรมจะฉลาดแสนฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดอยู่ในวงแห่งธรรมะอยู่ในวงแห่งกิเลสนั้นเหมือนนักโทษในเรือนจำจะเป็นนักโทษเพียง3เดือนหรือ4เดือน3ปี5ปี10ปีตลอดชีวิตเขาจะเรียกนักโทษด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในวงแห่งคนผู้คุมขังเป็นคนหมดความหมายที่โลกเขาไม่ต้องการเรื่องของจิตที่มีเจเลตมันจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปมันหากอยู่ในวงนั้นถ้าไม่อาศัยการอบรมแก้ไขตนเองแล้วจะผ่านพ้นความโง่ภายในตัวเองไปไม่นานถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่นำความทุกข์เดือดร้อนมาเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงหรือแนบนำอยู่ด้วยปล่อยให้แต่ความรู้ความฉลาดเป็นไปในทางโลกโดยล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเบอร์ติดไว้ในบุคคลคนนั้นๆแต่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งใครจะให้ชื่อให้นามไม่ให้ชื่อให้นามก็ตามเมื่อทำถูกธรรมะก็คือความถูกนั่นเองเราบวชเข้ามาในศาสนาตั้งหน้ามาฝึกหัดนิสัยดัดแปลงตัวเองเรื่องประเพณีของโลกที่เคยผ่านมาแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องในวงของพระในวงปฏิบัติของเรานอกจากจะพยายามแก้ไขออกไปสิ่งใดที่
เห็นว่าจะเป็นเครื่องกังวลหรือเป็นอุปสรรคแก่ตนเองฝืนคิดไปมากเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้วต้องพยายามปล่อยวางเป็นลำดับไปไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องภายในใจนี่เราจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเอาทุกข์ก็ให้ทุกข์คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทุกข์แต่เราเช่นอยู่ในวัดนี้มีกี่รูปพระต้องทุกข์ด้วยกันเพราะเป็นนักบวช ด้วยกันอาศัยชีวิตความเป็นอยู่จากชาวบ้านด้วยกันอยู่ในวงล้อมแห่งดินฟ้าอากาศเหมือนกันอยู่ในวงล้อมแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอยู่ในวงล้อมของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะเหมือนกันใครจะมีความสุขแค่ไหนนอกจากจะพยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงตนเองให้ถูกตามหลักของธรรมะแล้วก็จะมีโอกาสตดเครื่องไปได้วันเล็กวันน้อยแล้วจะกลายเป็นคนสะดวกขึ้นมาภายในใจใจถ้ามีธรรมแล้วสะดวกทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกนั่งอยู่โคนต้นไม้ก็สะดวกอยู่อัพโอกาสก็สะดวกอยู่ในถ้ำในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวกอดบ้างอิ่มบ้างก็สะดวกอาหารหวานข้าวประเภทไหนได้มารับทานพอยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสะดวกไปหมดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นมีแต่เข็มทิศมุ่งต่ออัตธรรมเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองผู้นั้นแหละสะดวกสบายอยู่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตนเองอยู่ได้อย่างสบายประพฤติธรรมได้ด้วยความสม่ำเสมอไม่เป็นอุปสรรคต่อตนเองเรื่องทำการจิตขวางตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่เป็นเรื่องสำคัญหาแต่เรื่องก่อแต่เรื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีสักแต่ว่าเท้าก้าวไปก้าวมาสักแต่ว่าจิตเปิดสักแต่ว่ากายที่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือไม่นั้นเราไม่ได้คำหนึ่งในขณะเดียวกันมีแต่โลกล้วนสัญญาอดีตเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญาอนาคตหมายไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปเรื่องความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องความจะเป็นไปข้างหน้าเป็นยังไงเกี่ยวกับทางโลกทางสารรูปนั้นเป็นยังไงเสียงนี้เป็นยังไงยุ่งไปหมดตั้งแต่เรื่องพัวพันภายในจิตใจทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะแทรกเข้าภายในจิตใจไม่ได้แต่ปล่อยให้โลกล้วนๆซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาล้อมรอบและผูกมัดรัดลึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาด้วยแล้วเราจะหาความสุขความสบายจากวงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามาจากที่ไหนเพราะธรรมะแทรกซึมไม่ได้เพียงขณะเดียวก็ไม่มีนอกจากมีแต่โลกล้วนๆหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจโลกกิเลสโลกมืดแปดด้านเราจะหาความสุขจากที่ไหนนี่ที่บำเพ็ญจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเพียงกิริยาที่เดินที่นั่งที่ว่าทำความเพียรเท่านั้นมันไม่มีสาระสัมพันธ์อะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั้นเลยแล้วจะหาความสุขความสบายภายในใจมาได้อย่างไรผู้จะทำความสุขความสบายให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นผู้ฝืนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกส่งเสริมอารมณ์ที่เป็นธรรมะให้เขาแทรกสิงภายในใจจนมีธรรมะล้อมรอบภายในใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานะจ
ใจก็เยือกเย็นสบายมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายมองเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้มองเห็นผู้เห็นคนก็เป็นที่สงสารเพราะมองเห็นตัวเป็นธรรมถ้าโกงกันข้ามแล้วมองหาเห็นอะไรมีตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกศัตรูทั้งนั้นแต่สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกศัตรูนั้นถือว่าเป็นมิตรอีกแล้วนั่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อตนเองถือว่าเป็นมิตรเป็นอันสนิทสนมแล้วจิตใจก็กลมกลืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลาจึงหาความสุขความสบายภายในใจไม่ได้แม้จะนั่งสมาธิตลอดลุ่มก็ตามเดินจงกรมตลอดคืนก็ตามจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากกิริยาที่ทำเช่นนั้นเลยสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความเพียรอันสัมปยุตด้วยสติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะไม่มีทางผ่านพ้นไปได้เราจะถือว่ากิริยาเหล่านี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆก็คือความเพียรที่เป็นไปด้วยสติด้วยความจงใจไม่เผลอเลยต่อตนเองนั่นแหละเป็นหลักความเพียรจะไม่บอกว่าเป็นความเพียรก็คือความเพียรนั่นเองขอให้ทำความสำนึกในตัวของเราเสมอเราอย่าเอาความยุ่งความยากความลำบากเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมโดยไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์นั้นเพื่อการถอดถอนแต่เป็นเครื่องที่จะส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับใจลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าออกบวชในศาสนาปรากฏชื่อลือนามสะเทือนสะท้านทั่วทั้งไตรโลกธาตุว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสามารถคว้าเอาชัยชนะมาได้เป็นชั้นๆจนถึงชั้นยอดเยี่ยมแห่งธรรมะเราบวชในศาสนาทำไมจะให้เขาได้เล่าลือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะนำเอาความแพ้กลับไปบ้านมีอย่างเรามาหาธรรมทำไมจะได้โลกรวดกลับบ้านโลกนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีในหัวใจของบุคคลจิตต้องอาศัยการรบเร้าการอบรมสั่งสอนไตร่ตรองซ้ำๆซากๆจากตนเองเสมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลาหลายปีสอนหมดสติกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะขั้นไหนๆนำออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในตัวเองนอกจากนั้นยังอัดเทปถอดออกพิมพ์อีกไม่รู้กี่เล่มอันนี้เป็นส่วนใหญ่ที่เทศให้หมู่เพื่อนฟังมาเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่จะเป็นจำนวนมากแค่ไหนสำหรับท่านผู้มาอาศัยเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้มีปิดบังลือลาไปใครจะดำเนินก็ดำเนินเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเท่านั้นผู้เทศก็ไม่ดีได้ชั่วอะไรจาก
คำเชื่อหรือคำไม่เชื่อนั้นนอกจากเทศแล้วก็หมดการเทศแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะจะมาตำหนิให้เสียมันก็ไม่มีอะไรจะเสียจะมาชมให้ดีมันก็ไม่มีอะไรจะดีนอกจากมันจะดีอยู่กับผู้ตำหนิผู้ชมนั้นจะดีจะชั่วอยู่กับผู้ติผู้ชมนั้นเพราะมันออกจากหัวใจคนนั้นเหตุออกจากที่ไหนผลมันก็จะมีที่นั่นเรื่องติก็ดีเรื่องชมก็ดีผลดีผลชั่วมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นรับเองสิ่งที่มุ่งประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งทำอย่างจริงจังแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนยังไงนำไปดัดแปลงตนเองนั่นแหละหลักเหตุอยู่ที่นั่นผลจะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านเทศไปไหนก็จะไปถูกเรื่องของตัวเองถ้าตนรู้ก็จะไปเข้าใจในนั้นหมดถ้าท่านเทศเรื่องของเราท่านก็รู้เราก็รู้อย่างนี้นั่นมันเป็นอันเดียวกันขันเป็นอันเดียวกันจิตเป็นอันเดียวกันคือความมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมาของท่านของเรามันเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันคือเป็นอันเดียวกันในหลักธรรมชาติว่ามันมีด้วยกันทุกคนแม้จะต่างก็เพียงแต่ว่าชื่อนายกนายขอพระกพระขอแต่เรื่องของสัจธรรมแล้วเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาตามที่ท่านสอนเรื่องของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลงมาตลอดมรรคผลนิพพานจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันไม่มีการมีสมัยมากดขี่บังคับไปด้วยนอกจากเรื่องของเหตุเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นผู้สามารถผลิตผลออกมามาได้เป็นขั้นๆตามแต่อำนาจของเหตุมีมากน้อยถ้าถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ผลจะรอตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาอย่างแน่นอนนี่อยากฟังเหลือเกินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของหมู่เพื่อนและเกิดขึ้นจากการแนะนำคำสอนท่ำสอนหมู่เพื่อนด้วยความเสียสละทุกอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าหมู่เพื่อนจะเป็นผู้นำพระศาสนาต่อไปให้เป็นที่ร่มเย็นแก่ตนเองและประชาชนทั้งวงของพระและคารวะดังนั้นจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นใดให้ดีเรื่องผลพลอยได้นั้นก็จะกั้นกลางไม่ได้เหมือนกันนอกจากผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยยังจะมีผลพลอยได้ไปอีกทำให้บ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คือว่าเป็นผลพลอยได้จากเราผู้ทำตัวให้ดีแล้วจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้